สวัสดีครับมาถึงญี่ปุ่นนะครับเราจำเป็นที่จะต้องเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเวลาเดินทางรถไฟฟ้าเราต้องมาที่สถานที่ขายตั๋วนะครับถ้าใครที่คิดว่าเดินทางไม่บ่อยซื้อตั๋วเป็นครั้งดีแต่ถ้าใครเดินทางทั้งวันนะครับผมแนะนำให้ซื้อเป็นบัตรตั๋วเดินทางเป็นบัตรแบบนี้นะฮะซึ่งเขาเรียกว่าซุยกะซุยกะนี่สามารถหาซื้อได้ที่ Airport Bus Terminal นะครับเราก็จะได้โยโกโซเจแปนเป็นลายสวยๆแบบนี้นะครับก็จะมีโลโก้ซุยกะอยู่แล้วเราก็ได้นั่งรถไฟด่วนจากสนามบินนาริตะมาที่สถานีใจกลางเมืองด้วยนะครับส่วนใครที่เป็นคนที่พักอาศัยอยู่ที่นี่จะได้บัตรซุยกะแบบนี้นะครับความน่ารักมีเหมือนกันครับตรงนี้มีความสวยงามที่เป็นดอกซากุระโยโกโซเจแปนแต่อันนี้เนี่ยความน่ารักอยู่ตรงนี้ครับเพนกวินเพนกวินนะครับน่ารักมากๆนะครับโอ้เราก็จะได้บัตรแบบนี้มานะครับหลังจากที่คุณเดินทางมาถึงนาริตะแล้วเนี่ยให้ซื้อซุยกะบวก NX นะครับ NX นี่คือตั๋วรถไฟที่จะทำให้คุณเดินทางมาที่ในตัวเมืองโตเกียวได้อย่างง่ายดายรวมค่าเดินทางประมาณ 3,500 เยนนะฮะคุณก็จะเป็นได้ค่าตั๋วเนี่ย 2,000 เยนเพราะฉะนั้นหักไป 2,000 ก็จะเป็นค่าเดินทางประมาณ 1,500 เยนซึ่งไม่แพงเลยเดี๋ยวเราลองสักครู่นึงเราจะต้องเติมตังค์เพราะว่าตอนนี้เราใช้ 2,000 เยนที่ได้มาเนี่ยหมดไปแล้วนะครับวิธีการเติมตังค์ครับมาที่ตู้นะครับมาที่ตู้แล้วก็เราอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกกด English นะครับใส่บัตรเข้าไปนะครับเอากดชาร์จก่อนเพื่อจะเติมเงินใส่บัตรนะครับเขาจะถามเราว่าจะเติมเงินเท่าไหร่เราก็เลือกเงินตามจำนวนที่เราต้องการผมเลือก 1,000 เยนฮะเขาก็จะให้เราใส่ 1,000 เยนเข้าไปเสร็จแล้วเราจะรับตั๋วหรือเปล่านะครับเรียบร้อยครับคราวนี้เราก็มีเงินอยู่ในบัตรพอจะเดินทางไปไหนมาไหนในญี่ปุ่นได้เรียบร้อยแล้วนะครับมีทริปอะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะมาบอกกันต่อครับ